ตำปูปลาถั่วนัวๆค่ะตำพริกสดกระเทียมเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่กันค่ะหลังจากนั้นก็เอาถั่วฝักยาวลงแล้วก็ตำให้แตกเลยค่ะตำแหลกๆมันค่อยเข้าเครื่องพี่น้องมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะที่นี่เอาปูดองอันนี้เป็นปูดองทะเลค่ะเปิดออกมีไข่มีมันเป็นแต่แสบค่ะปกติจะเมินเพลินค่ะจะหาแต่ปูนามื้อนี้แกะกระดองออกในถึกใจแห้งเป็นแต่แสบใส่ปูดองไป2 ตัวตามโดยมะเขือเทศจาก3-4 ลูกค่ะตามเลยบักนาวบักนาวถ้าน้ำดีๆแน่ก็ใส่ลูกเดียวพอน้อยนี่น้ำดีค่ะค่ะบีบลงนี่จกๆเลยน้ำบักนาวปรุงโดยปลาเกือบ2 ทัพพีค่ะตามโดยน้ำปลาเครื่องทัพพีอันนี้เป็นสูตรสำหรับโค้กหนึ่งค่ะตำออกมาจะนัวพอดีเลยโค้กคลุกเคล้าให้เข้ากันตำยั่วเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมเบิ่งก่อนค่ะแซ่บนัวกำลังดีไม่ต้องปรุงเพิ่มตำปูปลาทั่วรสนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจหรือว่าช่องผักกาดผ้าแซ่บเลยเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube เนาะที่สนับสนุนเพจ